สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่เราได้เจ้าแรคคูนมาจะสังเกตได้ว่าในกรงนะคะมีของกินอยู่หลายแบบนะหรืออาหารนะคะก็มีทั้งส้มนะคะมีอาหารเม็ดซึ่งก็เป็นอาหารของนกกรงหัวจุกนะคะแล้วก็มีกล้วยแต่ว่าทั้งกรงที่เขากินนะคะมีแต่กล้วยเท่านั้นเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่ดีแน่นะคะก็ต้องฝึกให้กินอาหารเม็ดนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะเอาของทุกอย่างในกรงนะคะอาหารทุกอย่างออกเพื่ออดอาหารเขานะคะแล้วก็เริ่มฝึกกินอาหารเม็ดนะคะยังแหอยู่เลยนะตอนนี้นะคะเราก็เอาอาหารเกือบทุกอย่างแล้วนะคะทั้งกล้วยแล้วก็ส้มนะคะแต่เรายังเหลืออาหารเม็ดไม้อยู่นะคะเพราะว่ารอดูว่าเขาจะกินเองหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเขาไม่กินเองก็ต้องผสมกับกล้วยป้อนนะคะลองดูก่อนนะคะว่าเขาจะกินเองไหมนะคะจริงคือเขาก็ไม่ได้แห่ขนาดนั้นนะคะคือพอเข้าใกล้เนี่ยก็จะเริ่มหันซ้ายหันขวาละแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลๆนะคะเขาก็จะนิ่งมากเลยนะคะจะเห็นได้นะคะว่าเขาก็อยู่นิ่งนานเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเราพยายามทำให้นกสนใจนะคะโดยการที่ยืนอยู่ไกลๆกรงไกลๆกรงนะคะแล้วก็ในระยะที่นกพอจะมองเห็นนะคะแล้วก็ให้เขาโน้มตัวลงมาดูเรานะคะก็เหมือนกับการเล่นกับนกนะคะที่ทำให้นกสนใจคนที่เลี้ยงนะคะที่น่ารักมากเลยนะจะเห็นได้เลยนะคะว่าแผนแรกเราไม่สำเร็จนะที่ให้เขากินอาหารเม็ดนี้นะเพราะว่าตรงนี้นะเขามีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะคะเรากำลังแบ่งกล้วยนิดชิ้นเล็กๆนะคะแปะไว้ที่ปลายไม้แล้วก็วางให้นกกินนะคะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนกไม่กินเลยนะคะร้องดังมากตอนนี้ก็กินแล้วนะคะ
ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์หนึ่งนะระหว่างเรากับนกนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะนี่นะคะกล้วยที่แตกกับปลายไม้นะคะเดี๋ยวเราจะลองวางไว้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่านกมากินแล้วนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเชื่องกับนกได้ไวขึ้นนะคะเพราะว่าปกตินะคะนกก็จะกินอาหารที่เราวางไว้ในรังแต่พอเราเอาอาหารออกมาแล้วนะคะแล้วก็เขาหิวนะคะแล้วก็จำกัดอาหารให้เขากินเฉพาะเราป้อนนะคะมันก็จะทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนให้อาหารแล้วก็จะเริ่มสนิทกับเรานะคะคราวนี้นะคะเป็นอาหารเม็ดติดอยู่ด้วยนะคะมีอาหารเม็ดติดด้วยโอ้ยกล้องไม่โฟกัสเลยไม่เป็นไรนะคะลองวางไว้นะคะกินเข้าไปแล้วนะคะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าข้างนอกไม่ต้องความสนใจเขามากเกินไปนะ